สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel การเล่นเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางเซิร์ฟหลักหรือเซิร์ฟติบของเรานะครับได้มีการประกาศนะครับว่าจะมีการอัปเดตแผนที่ใหม่นะครับเป็นแผนที่เวอร์ชัน 3.0 นะครับเป็นแผนที่ 3.0 นั่นคือแผนที่นี้เลยนะครับจะเห็นได้ว่านะครับทางฝั่ง Legion ของเรานะครับแผนที่ฝั่งสีฟ้านะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านนะครับเป็นป้อมป่าต่างๆก็ถือว่าสวยงามลงตัวนะครับแผนที่คมชัดบัฟฟ้าบัฟแดงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับทางด้านพื้นที่ของน้ำนะครับก็มีความสมจริงมากขึ้นนั่นเองเห็นไหมครับโอ้โหนะครับมีความคมชัดมากๆเลยนะครับแผนที่ 3.0 นี้เรามาไล่ดูทีละกันนะครับในส่วนของทิวทัศน์นอกแผนที่นะครับก็จะมีความสวยงามแล้วก็สมจริงมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้นะครับในส่วนของหินพุ่มหญ้าต่างๆมีความคมชัดแล้วก็ละเอียดมากกว่าเดิมนะครับโอ้โหนะครับมีความสมจริงมากขึ้นรับรองเลยว่าโทรศัพท์แหลกแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของบ้านบ้างนะครับในส่วนของบ้านฝั่งลีเจนนะครับหรือบ้านฝั่งสีฟ้านะครับก็จะมีความคมชัดมากขึ้นนะครับคริสตัลตรงสีฟ้าก็จะมากกว่าเดิมนะครับตรงฐานแม่ของเราหรือบ้านแม่ของเรานะครับก็จะมีความละเอียดคมชัดที่มากกว่าเดิมนะครับแผนที่ก็จะออกไปแนวโทนสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของป้อมสีฟ้าหรือทาวเวอร์สีฟ้านะครับก็จะมีความละเอียดคมชัดที่มากกว่าเดิมนะครับตรงพุ่มไม้พุ่มหญ้าตรงพื้นที่ต่างๆก็มีความละเอียดคมชัดที่มากกว่าเดิมนะครับก็ถือว่าดีมากเลยนะครับและส่วนบัฟแดงนะครับก็จะมีการปรับปรุงขึ้นมาใหม่นะครับมีการเพิ่มหินเข้าไปนะครับทำให้บัฟแดงดันมากขึ้นนะครับเห็นไหมครับบัฟแดงจะถูกปรับใหม่แล้วนะครับเปลี่ยนรูปร่างใหม่ก็ถือว่าไม่แตกต่างมากกว่าเดิมแต่ว่าดูดันกว่าเดิมนะครับประมาณนี้เลยครับตรงพุ่มหญ้าอะไรต่างๆก็มีความละเอียดคมชัดมากๆเลยนะครับแผนที่นี้เห็นไหมครับในส่วนของพื้นที่น้ำนะครับบอกเลยว่าพื้นที่น้ำนี้สมจริงมากกว่าเดิมนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆโอ้โหนะครับมีเงาสะท้อนอะไรต่างๆนะครับมีสีสันของน้ำที่ละเอียดมากกว่าเดิมตรงพุ่มไม้พุ่มหญ้าเลยครับมีเงาสะท้อนของหญ้าออกมาด้วยบอกเลยว่าแผนที่นี้แหลกแน่นอนนะครับแหลกแน่รับประกันนะครับแหลกได้เลยนะครับถ้าโทรศัพท์ใช้รุ่นต่ำกว่านี้นะครับรุ่นเก่าๆก็น่าจะแหลกอยู่ครับนะครับประมาณนี้ครับนะครับในส่วนของทาวเวอร์ฝั่งเฮลโบนนะครับฝั่งสีแดงนะครับก็ถือว่ามีความละเอียดคมชัดมากๆเลยนะครับป้อมดูดีกว่าเดิมนะครับดีกว่าเดิมมีความสวยงามมากกว่าเดิมประมาณนี้เลยครับแผนที่ใหม่ก็ถือว่าต้องรอการอัปเดตที่เซิร์ฟไทยอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะมีการอัปเดตเพราะว่าทางเซิร์ฟไต้หวันก็มีการประกาศออกมาแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นเพียงการมารีวิวแผนที่ใหม่เท่านั้นนะครับส่วนมันจะเข้ายังไงมีอะไรเพิ่มเติมผมก็จะมาแจ้งข่าวในนี้ทีละกันนะครับวันนี้ผมการเรียนเกมเมอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ